เพลงมาเฮ้ยบรรยากาศมันช่างเงียบเก่าซะเกินเพลงมาเพลงมาวี้ไอ้เหี้ยไม่มาทีวะไอ้บ้าเอ้ยนี่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 อะไรวะเนี่ยโอ้เพลงบ้าบออะไรวะเนี่ยอะไรบ้าเอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะผมช่วงนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะผมก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคนในบ้านผมเมื่อคืนฝนตกซะงั้นเลยไอ้บ้าเอ้ยนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอารถดำคันนี้ครับผมนะไปขนข้าวนะทุกคนนะไอ้บ้าเอ้ยหลังจากคลิปที่แล้วเราโง่นะทุกคนนะเอารถอีแตนไปแม่งผมลืมไปว่าขายข้าวนี่นี่ขายที่ขายข้าวโพดอยู่นี่เลยนี่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 อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยนี่นี่นี่แล้วที่เราเกี่ยวข้าวมันอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่นี่เออโอ้โหไอ้ตายซาร่ากูจะไปยังไงวะเนี่ยแล้วรูรถแม่งวิ่งช้าอยู่กับเต่าคานโอ้โหขออนุญาตใช้รถดับเลยนะผมนะขออนุญาตใช้รถดับนะครับโอ้ไม่ไหวเลยจริงๆนะผมเอ้ผมอยากไฟกับไอ้พวกนี้มากเลยนะจริงนะเออนี่ครับผมขับรถดำเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นผมเซียนอยู่แล้วนะขับรถดำผมเซียนอยู่แล้วนะผมมาที่ฟังเพลงชิวๆไปเลยครับผมไอ้นี่เอาเจียชนไปหนึ่งดอกโอ้โหอันนี้เมื่อกี้ไม่นับนะผมนะเมื่อกี้ไม่นับเพราะว่าเราไม่ได้มองนะครับผมเราหมดเต้นนะผมคือร้านตรงนี้มันไม่รับซื้อข้าวโพดเลยทุกคนมันผมก็เลยไม่ได้เอามาขายตรงนี้มันไม่รับซื้อที่รับแม่งก็อยู่ไม่ต้องไกลนะผมไกลที่ไปเลยเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้มาใส่ข้าวโพดแล้วกันนะโอ้ยเชี่ยชนเอออยู่เลยเหรอวะเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะไม่อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้นะผมมันไม่ดีหรอกนะผมนะสามชาติเป็นหนึ่งดอกนะผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเอารถเนี่ยผมมันเต็มแล้วคือรถมันวิ่งช้าไงวิ่งช้าแล้วจากนั้นก็โอ้โหแม่งไปตั้งไกลนะผมเอ้ยกูจะไปขึ้นรถเกี๊ยวโอ้โหเอ้ยตึ๊บนี่แป๊บนึงนะผมคันหูครับ ไม่ใช่อะไรหรอกคันหูนะผมเย่เดี๋ยวเราถอยกันเลยครับผมนะถอยดิลูกพี่ถอยดิโอ้ยคือเราได้ข้าวเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยผมถ้าเสียงเพลงดังก็ต้องขออภัยนะว่าดังแน่นอนเลยว่ะโอเคไปครับผมแล้วก็ลองเกี่ยวต่อเลยแล้วกันนะผมเกี่ยวต่อเลยแล้วกันนะอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโอเคต่อคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมโอเคลุยกันเลยอุ้ยเดี๋ยวทำไมมันเกี่ยวไม่ได้วะเอาเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยทุกคนนะมันจะได้เสร็จเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วทำไมตรงนี้เกี่ยวไม่ได้อ่ะมันน่าจะมีพลังงานบางอย่างอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวๆทำไมมันเกี่ยวไม่ได้วะอ๋อมันปากน่าจะเทินนะทุกคนปากมันน่าจะเทินมันเพราะมันเป็นเนินนะครับมันเทินแบบเทินเนินอ่ะเออเทินเนินก็แล้วมันก็เกี่ยวไม่ได้นะทุกคนเทินเนินประมาณนั้นไม่ตายจะสาละโอเคแวบเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับแปลงนี้นะผมได้เข้าไป2อุ้มนะทุกคนนะครับพูดไป2อุ้มแล้วกันนะโอ้ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะขายได้หลายบาทนะคำพูดเนี่ยมัน900เนาะโลละ900กิโลละ900อ่ะใช่หรือเปล่าวะ ใช่กิโลละ900เปล่าวะไม่ใช่ดิบ้าเอ้ยเนี่ยมันเขียนไว้มันรับซื้อ900อ่ะผมไม่รู้ว่ามันขายเป็นกิโลหรือเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรยังไงกันไกลแขกผ้าไหมหรือเรือใบหรือลำใหญ่นะผมโอเคผมโอเคแวบจวดไปแล้วผมนะจวดไปเลยแล้วทำไมเราเกี่ยวไม่สะอาดเลยวะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเก็บแผ่นสาดหน่อยละกันนะแหมสวัสดีครับถนนใหม่สวัสดีครับนี่ถนนใหม่ด้วยนะทุกคนนะมีถนนใหม่ด้วยนี่บ้านเจริญก่อนช่างละกันนะทุกคนนะโอ้แหลมยิ่งหายเลยเดี๋ยวมันเสียบไส้เรานะครับผมเดี๋ยวมันเสียบไส้แล้วเจ็บพอควรนั่นน่ะ
ไปเลยครับผมเดี๋ยวลงงานใหม่เลยแล้วกันนะลงแปลงต่อไปเลยแล้วกันนะผมว่าสองแปลงนี้ปลูกพร้อมกันนะผมไถพร้อมกันเดี๋ยวผมพามาไถอีกแล้วทุกคนนะเดี๋ยวจะปลูกเป็นอะไรก็คอยติดตามชมแล้วกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันครับอาจจะปลูกถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ข้าวโพดเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนไม่งั้นก็เป็นข้าวนะครับไม่งั้นก็เป็นเมล็ดอะไรเมล็ดถั่วอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับผมนะตามฤดูกาลนะผมนะปลูกข้าวตามฤดูกาลนะผมฤดูกาลนี้มันหน้าแล้งใช่ไหมหน้าแล้งหน้าร้อนเราก็จะปลูกเป็นอะไรสักอย่างนึงนะผมนะอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยมันจะคิดออกยากซะเหลือเกินนะผมถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงก็ข้าวโพดนะผมนะข้าวโพดเหมือนเดิมนะครับผมแหมถอยเลยครับผมแปลงนี้ผมคิดว่านานแน่นอนครับทุกคนครับนานแน่นอนครับแปลงนี้จวดกันเลยครับผมนานแค่ไหนเราก็ทำให้ได้นะผมนะทำให้ได้นะครับเราอย่าไปเลือกงานนะผมเลือกงานไม่ยากจนครับผมนะแต่ถ้าไม่เลือกงานเนี่ยยากจนแน่นอนครับใช่หรือเปล่าเนี่ยท่านเลือกงานอ่ะยากจนแต่ถ้าไม่เลือกอ่ะแต่ถ้าไม่เลือกอ่ะไม่ยากจนนะผมนะเจ๊ว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกงานเราก็จะได้งานดีๆไงนะผมเจ๊หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่โอ้โหมันใช่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะนะเฮ้ยโอ้โหพี่มึงหวานแหรอดิคุณเกี่ยวข้าวก่อนเดี๋ยวจะไปหวานด้วยหวานแหรอดิโอ้อะไรขี้แกมเนี่ยทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยดิหวานแหรอเนาะไปเลยครับผมไปเลยครับแตดคือหวานแหรอพี่ให้ตายเดี๋ยวซาล่าพวกนี้อู้งานนะทุกคนครับนะเอ้ยเรามานี่คือแบบลุงแกนี่จ้างแต่เราทั้งนั้นเลยนะครับทั้งไถทั้งปลูกทั้งอะไรทั้งนั้นเลยนะทุกคนคือจะมีทีมนะทุกคนเนี่ยจะมีทีมแบบว่าบริษัทเราน่าจะมีทีมแบบว่าไถทีมขับรถไถทีมขับรถเกี่ยวทีมขับแมคโครอะไรประมาณนี้นะผมนะก็ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็จ้างแต่เราทั้งนั้นแล้วผมเพราะว่าอะไรครับมีแต่บริษัทเดียวทั้งนั้นแล้วผมบริษัทเทรลเลอร์นะครับผมเทรลเลอร์นะครับผมนี่บริษัทเทรลเลอร์นะครับผมคือชื่อเนี่ยชื่อเทรลเลอร์นี่มันมีที่มาที่ไปนะทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าจะคิดแล้วก็จะตั้งได้เลยนะมันมีที่มาที่ไปนะผมมีประวัติอยู่นะผมนะชื่อนี้นะไม่ใช่ว่าคิดออกปุ๊บก็ตั้งเลยไม่ใช่นะโอเคก็เกือบได้บุ้มแล้วแหละนะครับผมแหมไม่ทำข้าวรู้ข้าวโพดลุงแกโคตรดีเลยครับรอบเดียวแม่งจะเต็มบุ้มแล้วไอ้ดีจัดอันนี้ดีจัดนะอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยดีจัดนะทุกคนนะดีมากเลยครับดีมากเลยนะน่ะเฮ้ยแต่ปานเจริญมันเกี่ยวดีมากเลยนะเฮ้ยเต็มแล้วโอ้เร็วมากเลยเฮ้ยเหยียบโอ้นาถามว่านาแห้งนี่ดีไหมตอบได้เลยว่าไม่ดีนะทุกคนครับเดี๋ยวผมไปเอารถหัวร้อนอยู่นี่เอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถหัวร้อนก่อนแล้วกันนะทุกคนตัดเครื่องไปเลยบุ้นนี่เสียงตัดเครื่องนะผมดูก็รู้ว่าแรงนะผมนะดูก็รู้ว่าแรงแค่ไหนนะผมถ้าคลิปนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อนะครับผมนะนี่เดี๋ยวเราจะไปจอดข้างทางเลยแล้วกันนะผมจอดข้างทางเลยนะครับผมโอเคครับผมเอ้ยอย่าชนนะเว้ยเกือบชนเลยมั้ยล่ะเฮ้ยไอ้วานแหรอไปวานแหรอระหว่างที่เกี่ยวเลยไปวานแหรอนะผมก็ทางรถไฟตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟนะทุกคนนะเป็นจุดตัดนู้นเห็นแสงเขียวมั้ยนู่นแหละที่คือที่ไข่ข้าวของเรานะผมอันนี้ก็เป็นทางรถไฟนะทุกคนนะก็
เขาก็ทำดีแล้วเอามาถมไว้นะผมเอามาถมไว้เออทำดีอะแต่ว่าหมอนพี่แกยังเป็นไม้อยู่เลยนะสมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นหมอนปูนเป็นคอนกรีตกันหมดแล้วนะทุกคนนะตรงสะพานก็จะเป็นหมอนเหล็กเลยนะครับไปครับผมนะก็ลุยกันต่อนะครับโอเคเกี่ยวแล้วครับผมเกี่ยวแล้วครับจวดแล้วครับผมเหี้ยผมถ้าเลือกงานก็ไม่ยากจนครับแต่ถ้าไม่เลือกงานอะยากจนแน่นอนครับแล้วใครมึงโทรมาวะเนี่ยไอโทรมาไม่รู้ว่ารับเวลาแล้วอีเอเอกับไอคนทักมาแล้วตอนอัดคลิปไปทักมาตลอดนะผมนะเอออุ๊ยมันเกินเนินมันช้าอย่างไรวะช้ามากเลยนะเนี่ยตึ๊ด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 ช้ามากเลยนะทุกคนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเร็วมากเลยนะทุกคนนะตึ๊ด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 แฟร์ถอยเลยครับผมนะถอยเลยครับคือผมอาจจะเกี่ยวไม่ค่อยสะอาดไอ้ไถไม่ค่อยสะอาดนะทุกคนนะนี่ลอยเรามาไถนะไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะแหมถือว่าไม่ผ่านนะทุกคนนะไอ้ตรงนี้มันเหมาะสำหรับการปลูกมันสับปะหลังมากเลยนะมันไม่เหมาะสำหรับปลูกข้าวโพดนะมันสับปะหลังนี่ดีเลยนะผมนะคือผมอยากมาทำตลาดในแถวโซนนี้บ้างอะทุกคนเพราะว่าเราไปโซนนู้นกันบ่อยแล้วมันน่าเบื่อนะทุกคนนะแต่โซนนู้นมีน้ำก็ดีก็จริงนะผมแต่น้ำมันแดงเถือกเลยน้ำเถื่อนเลยผมก็ไม่รู้มันมีด้วยหรือว่าน้ำเถื่อนเลยโอ้น้ำเถื่อนเลยอุ้ยโอ้โหลูกข้าวโพดแม่งขึ้นอย่างเร็วอ่ะโอ้มันเร็วกว่าข้าวผมว่าได้ดีกว่าข้าวอีกนะปลูกข้าวโพดเนี่ยผมผลิตดีมากเลยนะทุกคนนะเอาแล้วมึงจะเลี้ยวมาทำไมผมผลิตแม่งโคตรดีอ่ะสองตัวนี้มึงไปอยู่อะไรตรงนั้นวะทำไมไม่มาด้วยวะเนี่ยไอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลูกอ้อยเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมหาพื้นที่ปลูกอ้อยก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปยิงหนูด้วยแล้วกันนะทุกคนยิงหนูในป่าอ้อยนะผมนะเดี๋ยวพาปลูกอ้อยแล้วกันนะปลูกอ้อยในแปลงเล็กๆนะครับคือมันปลูกมันสับปะหลังไม่ได้ผมอยากปลูกนะมันสับปะหลังปลูกมันสับปะหลังน่าจะสมจริงนะทุกคนนะไปเลยครับผมไปเลยครับจวดเลยครับผมจวดเลยครับผมจวดเลยครับผมเดี๋ยวเต็มอุ้งนี้ก็พอแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนเราอาจได้กินอะไรไหม13 นาทีอุ้ยได้เยอะอยู่นี่ว่าได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่โอเคจะเร่งให้มันเสร็จมันจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเสร็จว่ะทุกคนน่าจะเสร็จนะครับให้เสร็จให้เสร็จเสร็จแล้วแหละเออเร่งแป๊บเดียวนะครับจวดเลยครับผมเนี่ยมันก็ม้วนเอาม้วนเอาปัก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 แตกเสียงแตกปั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 กเลยนะเนี่ยม้วนเอาม้วนเอาเลยครับผมไม่ใช่รถเกี่ยวนะเฮ้ยเต็มอีกแล้วโอ้ยสองมุมแล้วโอ้ผมลืมดูเลยครับเกี่ยวเพลินเลยเนี่ยเกี่ยวเพลินเลยนะครับอุ้ยเฮ้ยแต่มันข้าวดีจัดเลยอะทุกคนนะดีจัดเลยนะเนี่ยพูดได้ดีกว่าข้าวโพดเองนะไอ้ได้ดีกว่าข้าวเนี่ยแต่ราคาเดี๋ยวผมดูราคาก่อนว่ามันถูกกว่าหรือมันแพงกว่าข้าวโพดนะทุกคนนะเดี๋ยวผมดูราคาก่อนเดี๋ยวดูราคาก่อนแล้วกันนะผมมันได้ดีมันแพงกว่าหรือมันถูกกว่าเนี่ยข้าวเบอร์รี่รับที่600ข้าวโพด700 800 900โอ้โหดีกว่าแน่นอนครับแล้วก็เต็มเร็วมากครับทุกคนครับโอ้โหไอ้แปลงนี้มันหล่อลอยไถไปนี่ว่าลอยเพิ่งทับไปนะครับผมเอ๊ะทำไมมันเวลามันอันนี้จังวะเวลามันไม่มีแสงแดดเลยอ่ะนะครับผมนะนี่เวลาประมาณนี้ถึงมีแสงแดดนะครับผมแต่ว่ามืดไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะอันนี้เราน่าจะรถดำมาใส่ตั้งแต่ที่แรกนะไม่น่าเอารถอีแตนมาเลยคือได้ข้าวไป2แปลงเลยได้
ไปสีอุ้มแล้วนะคุณนะสีอุ้มแล้วนะคือได้เยอะจัดเลยนะเนี่ยสีอุ้มแล้วนะสีอุ้มมีโอ้ไปหลายหมื่นแล้วนะคุณนะยอดไปแล้วนะหลายหมื่นแล้วนะเนี่ยนะครับผมแต่ช่วงนี้ข้าวถูกครับก็เลยปลูกข้าวโพดนะทุกคนนะข้าวถูกครับข้าวโพดไปทำป๊อปคอร์นโอ้อร่อยสุดยอดนะผมนะอร่อยมากเลยนะครับทำข้าวโพดคั่วเนาะแล้วก็ไปขายนะผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะผมนี่ครับผมผลผลิตของเกษตรกรนะผมก็มาจากที่นี่แหละที่เราได้กินกันมาจากตรงนี้แหละมาจากที่เราเกี่ยวถ้าเราไม่เกี่ยวเราก็ไม่มีใครมากินหรอกไม่มีคนได้กินหรอกนะครับผมนะถ้าไม่มีคนปลูกก็ไม่มีคนได้กินนะครับผมโอเคโอเคเสร็จแน่นอนครับผมคลิปนี้นะครับเสร็จแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาไถกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนนะเราจะมาไถกันแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกอ้อยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาไถที่ปลูกอ้อยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูด้วยผมจะเลี้ยงหมูอ่ะทุกคนมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยมันตายเหมือน FN 20อ่ะนะผมนะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเนาะนะผมนะจะหาสถานที่ก่อนจะมีสถานที่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมไปรู้นะใครอยากดูการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะผมว่าเราไม่ได้เลี้ยงนานแล้วนะครับนี่คือถามว่าผมเลี้ยงเป็นไหมผมก็เลี้ยงไม่เป็นหรอกนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนนะครับเอ้าเดี๋ยวมึงหลงเหลือได้ไงวะเนี่ยมึงหลงเหลือได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยมันเหลือได้ไงวะเนี่ยผมอันนี้ผมไม่รู้จริงไงโอเคผมจะเทข้าวเสร็จก็เดินทางกลับเลยแล้วกันแล้วทุกคนไปโรงงานใหม่ได้เลยแล้วกันนะคือถ้ามีงานเกี่ยวกับโพดแล้วก็เกี่ยวกับโพดครับแต่ถ้ามีงานเกี่ยวข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวเกี่ยวข้าวแล้วกันนะทุกคนนะนี่ก็สบายใจนะผมก็ทำได้ทุกงานนะครับนี่จ้างได้เลยแล้วกันนะผมก็ไล่ละ 20,000 ครับผมนะมึงทำไปคนเดียวเด้อชาวบ้านบอกมึงทำคนเดียวเด้อไอ้บ้าชาวบ้านบอกนะทุกคนอุ๊ยตออุ๊ยเหยียบตอนี้พังหมดเลยว่ะเฮ้ยแล้วทำไมรถเกี่ยวมันเหยียบไม่พังวะทำไมรถอันนี้มันเหยียบพังอ่ะรถเกี่ยวเหยียบพังในสมจริงมากเลยนะไปผมเดี๋ยวเราขึ้นเทรลเลอร์กันเลยครับผมก็เดินทางกลับเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขึ้นเทเลอร์เราก็ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับเก๋บอกเก๋บอกโอ้ยเชี่ยชนโอ้ชนเก๋บอกเสร็จเรียบร้อยครับเดินทางกลับแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเอ้ยทำไมไม่เก็บอุ้มแล้วโอ้โหแหมไม่คิดจะเก็บอุ้มกันเลยเหรอเนี่ยเอาละครับเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับในการเก็บเกี่ยวป่านี้ไปนะผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพามาไถแล้วก็ปลูกเดี๋ยวจะปลูกอ้อยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับลาทำไมต้องเป็นติดอ่างอย่างนี้ด้วย